สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำพริกกากหมูครับเป็นน้ำพริกแบบรสชาติทานง่ายๆครับไม่เผ็ดมากทานกับผักสดหรือคลุกข้าวสวยร้อนๆ อร่อยครับเกลือ1ช้อนชามันหมูแข็ง500กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตั้งกระทะเปิดเตาใส่มันหมูแข็งลงไปเติมน้ำเปล่าครึ่งถ้วยครับใช้ไฟกลางอ่อนค่อยๆเจียวมันหมูไปเรื่อยๆน้ำเปล่าจะค่อยๆระเหยไปแล้วมีน้ำมันหมูออกมาแทนที่ครับเจียวจนน้ำมันออกมาจนหมดได้กากหมูที่สวยงามก็ตักพักเสด็จน้ำมันไว้ครับหอมแดง70กรัมกระเทียมจีน70กรัมคั่วจนสุกหอมครับพริกจินดาแห้ง8เม็ดพริกชี้ฟ้าแห้ง20เม็ดคั่วด้วยไฟอ่อนพอหอมก็ตักขึ้นได้เลยครับพริกจะสุกเร็วจากนั้นเราก็นำหอมแดงกระเทียมและพริกที่คั่วไว้ไปปั่นรวมกันครับถ้าไม่ชอบทานเผ็ดก็ลดพริกจินดาแห้งลงเหลือสัก 4-5 เม็ดก็ได้นะครับปั่นไปจนละเอียดแล้วเราก็นำไปผัดครับเติมน้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะผัดด้วยไฟกลางอ่อนผัดไปจนส่งกลิ่นหอมและสีเข้มขึ้นปรุงรสด้วยกะปิ1ช้อนโต๊ะค่อยๆเติมน้ำเปล่าครับจะได้เป็นตัวกลางช่วยละลายเครื่องปรุงให้เข้ากันได้ดีครับถ้าแห้งไปเราก็เติมได้อีกครับเติมน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่อยๆคนให้น้ำตาลและเครื่องปรุงละลายเข้ากันครับเติมกุ้งแห้งป่น2ช้อนโต๊ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับพอดีมีเหลือจากการทำน้ำพริกเผาคราวที่แล้วครับผัดเครื่องปรุงเข้ากันได้ดีแล้วก็เติมกากหมูที่เจียวไว้ลงไปครับผัดกากหมูให้กระจายเข้ากันกับน้ำพริกจนทั่วชิมรสชาติจนถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟได้ครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ